มาเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่อันเมื่อกี้มันเซฟเก่านะครับเล่นไว้นานมากนานมากๆแล้วนะฮะเราลืมแล้วว่าเล่นถึงไหนนะเล่นใหม่ดีกว่าเฮ้ยต้องกดดอนโอเคคนมาดูน้อยจังหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันแม่แต่วันนี้แม่งงุนงิดมากอ่ะจนอยากบ่นน่ะอยากจะบ่นเหี้ยๆเลยอ่ะมันมีอีกฮะมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะครับคือหงุดหงิดมากหงุดหงิดหัวใจมากวันนี้อัศวินพลั่วเนาะเป็นเกมโอ้เกมนี้นานแล้วลงสตรีมมากี่ปีได้แล้ววะนานมาก TDS ด้วยนะฮะผมไม่อ่านข่าวแล้วเหนื่อยใจเห็นด้วยแม่งคนเขียนข่าวก็ไอ้ห่าจรรยาบรรณไม่มีสักแต่ว่าจะอวยจะด่าจะอวยไม่อวยนะไม่อวยเท่าไหร่น้อยมากที่จะอวยส่วนใหญ่จะเป็นด่าเป็นใส่ไข่ใส่ไข่ใส่สีว่ากันไปมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นู่นนี่นั่นรอคนมาเยอะๆเดี๋ยวฝอยกันเดี๋ยวฝอยกันรัวตรงนี้เป็นเช็คพอยต์เฮ้ยตรงนี้เป็นเช็คพอยต์นะครับผมถ้าเราเดินผ่านแล้วมันจะมีไฟขึ้นเวลาถ้าเราตายเราตายหลังจากตรงนี้มันก็จะมาเกิดตรงนี้แหละนะครับสวัสดีไอ้น้าไอ้น้ามาแล้วเว้ยงานนี้มีคนฝอยเป็นเพื่อนแล้วแม่งไอ้สัสนี่ครับตายแล้วถุงเงินจะดรอปนะครับแล้วก็เราจะไปเกิดตรงจุดเช็คพอยท์ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะฮะเราสามารถไปเอาเงินของเราที่ตายตกตรงนั้นได้นะครับเปิดไก่เมาส์กันไปถ้าเปิดไก่ตอนนี้เสียงเกมมันจะหายไปวะเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนผมขอให้ถึงจุดเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไก่คุยกับนะโอ้โหวุฒิยะเคมึงเป็นบอสเหรอไอ้สัสบอสเหรอไอ้สัสบอสเก่งเหลือเกินใช่ไหมมึงเนี่ยฮะคันเฮ้ยเกมนี้มันมีทางลับนะฮะลืมบอกไปแล้วยังไม่รู้ต้องดูสังเกตบริเวณแบบพื้นขอบกำแพงอะไรดีบางทีมันมีอะไรให้เราสังเกตเดี๋ยวน่าจะมีสักที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเหมือนขอบอะไรตรงเนี้ยพิมพ์แม่งของลับก็มีอุ้ยมันสลายว่ะโอ้โหชนสวัสดีครับทางซ้ายนี่ก็นี่ไงมีทางลับอยู่เลยฮะ
ฉากมันนี่ไงมันจะมีพวกอยู่ตามกำแพงต่างๆฉากมันหลอกตาครับดีนี่วันนี้น้าไม่ทำงานเหรอนี่น้าไม่ทำงานเหรอพอแล้วพอแล้วนี่คืออะไรเลิกทำแล้วรวยแล้วเลิกทำมากเหนื่อยเออเหี้ยเหนื่อยตายห่าเฮ้ยออกไงเนี่ยเออนี่มีทางลับอยู่ไม่หยุดบ้างเหรอกูว่าเออของผมก็ได้วันนี้ได้วันหยุดไงเออจริงๆไม่อยากจะหยุดนะวันหยุดนะคาตาเลิกอย่างนี้มั้งเราทำแล้วเราได้2งานว่ะจริงๆไม่อยากเลิกเท่าไหร่ไม่อยากเลิกไม่อยากหยุดเท่าไหร่โอ้เดนเดนเอ้าเดี๋ยวตรงไหนวะตรงนี้แน่เลยเอออีกสักโอ้ยดักควายตัวดักควายแครอทนี่คืออะไรแครอทนี่คืออะไรเย้เช็คพอยต์อีกอันมีแอบใต้นี่ใต้พุ่มไม้อีสัตว์เร็วไอ้ระวังดีๆตรงนี้มันมีหลุมสวัสดีครับมาครับเยี่ยมครับดีครับดีครับจิมมี่ครับไอ้เหี้ยลนตรงนี้ต้องมีทางลับแน่นอนไอ้เหี้ยตกใจกูเกือบหลวนเช็คพอยต์สุดท้ายคิดว่าน่าจะเจอบอสแล้ว
หัวเลาะไอ้สัสว่ามาว่ามาว่ามาดิ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 โอ๊ยฟันฟันฟันอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าจบด่านเราก็จะมีมาพักผ่อนหลับด้วยครับถ้าหลับนี่รู้สึกว่าเราจะมีการฝันนี่ไงถ้าเราฝันแล้วเราจะวาร์ปไปในฝันจะมีโบนัสคะแนนให้เก็บหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่อ๋อนี่เป็นฝันแรกเราได้เจออัศวินโลใช่ไหมเฮ้ยลนไหนตรงไหนตรงนี้นี่ฮึบโอ้ยตื่นโอเคเซฟแล้วเดี๋ยวขอออนไก่ก่อนไอ้นะออนไก่รอด้วยออนไก่ก่อนถ้ารับพลาดจะเป็นยังไงครับเออลืมขุดกองไฟนี่หว่าบ้าที่สุดไม่ได้เล่นนานไงลืมอ่ะเดี๋ยวไก่ก่อนไก่หายนะก่อนนะไม่รับอีกไงไม่รับอีกไงยิงไงยิงไงวางสายแม่มโทรใหม่ดิอะยังไงได้ยินไหมเออแต่ผมไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวต้องลดเสียงต้องลดเสียงหน่อยหรือเปล่าเนี่ยน้ำแม่งเสียงเบาอ่ะเบาอะไรวะไปไม่ได้บังคับเข้าหมู่บ้านครับโอเคเดี๋ยวไม่ต้องOkay. อ๋ออันนี้เอาไว้เพิ่ม Max HP เพิ่ม Max HP แล้วก็ฝั่งกันนู้นน่ะทางขวาเนี่ยเอาไว้เพิ่มสตามิน่าครับสตามิน่าตอนนี้เรามีอยู่30หน่วยนะฮะไอ้รูปไหสีฟ้าๆน่ะ
ไอ้นี่เป็นนักผจญภัยที่แบบว่าคอยเอ้ยซื้อเลยเป็นไอเทมเสริมฮะนี่ทางช่องสตามิน่าเราจะขึ้นมาว่ามีไอเทมไม้ใช้ละอันนี้เป็นเหมือนเป็นน้ำกรดหรือเปล่าวะเนี่ยลูกแก้วหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างใช้แล้วมันเนี่ยกระเด้งเป๋าเหมาเหมาเหมามันก็ใช้ดีในช่วงแรกๆนะมันเอาไว้ฆ่าบอสได้สบายเลยล่ะสวัสดีครับมิเชลตรงนี้มีทางลับอยู่นะครับเป็นกิจกรรมจะเรียกว่ากิจกรรมหรืออะไรเราสามารถที่จะเล่นใช้ 1,000 โกนเลยเหรอเอาไว้แบบเนี่ยควิดมันเฮ้ยชิบหายโอ้ยไม่ทันแล้วลูกเอ้ยไม่ทันแล้วเยอะไปโอ้โหเดี๋ยวพี่ทำไม่ทัน159สวัสดีสวัสดีจ้ามาแทนเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่เชลเป็นอะไรวะตอนนี้ถึงไหนเนี่ยขอเข้าเมืองใช่ไหมตอนนี้อยู่ในเมืองรถตีแรกของแรกของเดี๋ยวนะมันยังมีอย่างอื่นอีกอะให้ทำนี่ขุดไอ้สาวนี่มันเล่นตีลูกล้อเว้ยผมตีให้มันไปไกลๆมันจะมีเควสเล็กๆให้ช่วยคนอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมใช่เนี่ยต้องหาอะไรขึ้นข้างบนเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะคิงไนท์มาอ๋อมีทางไปคือล็อกเรื่องทำไมนะเสียงเบาอ่ะคือสไปสปอตเนี่ยไม่ได้ดูเฮ้ยดูแล้วโอ้โหสุดๆจะไปดูวะน่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้แหละเชี่ยนะแม่งไม่ว่างไงเฮ้ยมันมีวิวด้านซ้ายล้อเสียงเบาเหรอเสียงเบาจนไม่ได้ยินเลยอ่ะเอาจริงจริงเนี่ยผมปิด BMG เพลงเนี่ย BGM เพลงเอาแต่เอฟเฟคก่อนจะได้คุยได้ยินเดี๋ยวนะไปกันปรับตรงปะทองเกมสมัยไหนครับเกมสมัยนี้เหรอครับไฟมันก็ปรับจากสุดแล้วนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันได้ยินถูกปะก็ได้ยินนะแต่ว่าเบาใช่น้าเล่นโปเกมอนโกแล้วใช่ไหมเล่นแล้วทุกคนในแชทตอนนี้เล่นแล้วใช่ไหมที่มีฟ้าที่พอดีครับพูดเลยว้าวนะเล่นแล้วดีใจขนาดนั้นมันก็ได้เล่นบ้างพูดถึงเกมอนโกหรือเรื่องเล่าเลยนะเห็นไหมน้ามีเรื่องเล่าอีกกูให้น้าเล่าก่อนเลยครับแม่งเสียงเบาชิบหายกูต้องตั้งใจฟังด้วยไม่ไปปรับเสียงไม่ได้หรอกเด็กปรับก่อนคือในสกายปรับสุดแล้วเว้ยก็เป่าเท่าเดิมหรือเปล่าไม่ได้เล่นตัดเล่นแล้วไม่ได้เล่น2วันเป่ากว่าเดิมอีกเอาเวร
ไอ้เหี้ยไอ้น้าไม่มีปัญหาทุกอย่างอ่ะไอ้ที่เป็นกับที่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยมีปัญหาตลอดไอ้เรื่องที่มันไม่จำเป็นไม่เคยมีปัญหาปืนถือวนบ่อยถ้าเล่นเดี๋ยวไม่เห็นสุดแม่เลี้ยงครับค่ะโดนได้ยังไงใครไม่ได้ยินไอ้น้าบ้างครับโอ้ยเชี่ยตกใจไม่เมื่อกี้เขาจะกินอยู่กินอยู่ในห้องอะไรที่ยากกดอะไรวะเออไม่ใช่สิกดอะไรเนี่ยกดอะไรเข้าไปวะกดบนไม่เข้าอ่ะอ๋อนี่ไงเข้าไปแล้วโอ้มึงเอ้ยเออได้ยินแต่เบาน้าปิดสกายไปแล้วหรือไม่ได้ยินเสียงเสียงเบานะเสียงเบามากเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ก็ต่อไปนี่ก็ต่อไปจะได้ฟังคนนี้ดีกว่าเฮ้ยหาไปเจอเฮ้ยเบาอ่ะนะเบามากเออเบาไม่ใช่สักอะไรไม่ดีใช่ไหมไม่ถูกต้องนี่เล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องเราผมไปนอนด้วยคือก็ไม่ได้อะไรปกติแม่เราก็7-9,000เนาะนี่ถ้าพูดว่าเจ็ดก็เราก็ไม่เลยเรื่องกับหมาเราก็เล่นกับปกติเราก็เล่นกับคนปกติคือว่าเบาครับได้ยินแค่ไหนได้ยินมากได้ยินถ้าได้ยินขอเพียงเงียบไม่ได้ยินเดี๋ยวขอเบาเกินจับใจความไม่ได้เลยนี่อ่ะนะออนน่ะนะออนน่ะเออนี่กลัวคนดูไม่ได้ยินปิดเสียง BMG เสียงซาวด์เอฟเฟคทุกอย่างโอ้โหเกือบไอ้น้ำแม่งขากไอ้น้ำแม่งขากขากตลอดเลยขากเอ้าเหี้ยหล่น
แล้วก็หายไปเฉยๆซะอย่างนั้น BMG คิดถึงเซลด้าเลยเอออารมณ์ประมาณนั้นฮะไอ้เชี่ยไอ้ก้นตีนมาดิไอ้เชี่ยหรือว่าพี่ลิงลดเสียงนะไม่ได้ลดเว้ยลดได้ยังไงเออเดี๋ยวดูก่อนแต่ไม่เคยลดนะปกติตลอดลดยังไงอะลดยังไงแล้วเพิ่มยังไงอะเออยังไม่รู้เลยทำไม่เป็นเลยกดตรงไหนอะลดเสียงอะลดเสียงหรือเพิ่มเสียงเนี่ยกดตรงไหนเนี่ยโอ้โหเบาไม่เชื่อถามคนดูดูดิคนดูได้ยินป่ะได้ยินเสียงน้ำป่ะได้ยินครับได้ยินครับไม่ได้ยินป่ะไม่ได้ยินนะได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงจะยังไงจะยังไงดีเออยังไงดีนะเนี่ยเรามานี่กันก่อนไม่งั้นวันที่จะไลฟ์ Suicide Squad นี่ชิบหายเกิดเลยเนี่ยกี้ลองเทสกับตัวเทสเซอร์วิสของไอ้เนี่ยเทสเซอร์วิสของไอ้สกายก็ปกตินะเดี๋ยวนะแล้วถ้าผมจะเพิ่มเสียงน้าเนี่ยกดตรงไหนวะกดตรงไหนวะเสียงมันก็เต็มอยู่นะเออก็คุณภาพการโทรลำโพงเต็มไมโครโฟนเต็มก็หนักไม่ไหลวะงงกูงงเหมือนกันครับไม่งงด้วยเอ้ยปลาตัวนี้จะได้เพิ่ม Max HP นะครับไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยได้แม่งมันลงมาพอดีเอาเวทโถลาวามันลงพอดีเหี้ยเอ้ยไม่ได้เหรอเอายังไงเนี่ยหาสตามิน่ากูจะหมดแล้วเนี่ย Don't eat me ยังไม่ได้เหรอได้สิ ReturnWhen you have one อ๋อต้องมีไอเทมก่อนอ๋อ Trouble Shop ยังกินไม่ได้ชิบหายเอ้ยต้องกดอีกรอบโอเคเฮ้ยโอ้โหไอหนูเหี้ยแม่งกวนตีนตกสบายแต่ว่าเหมือนเสียงน่าจะดังขึ้นนิดหน่อยสบายแล้วคันนี้เออดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมดังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราต่อเมื่อกี้ถึงที่ถึงไหนแล้วอ่ะตังคูอีกครับไอ้เหี้ยหนูอีกแล้วแม่งพี่เดิมเลยแต่รู้สึกว่าภาพมันดีเลย์ไปแล้วไอ้มันดีเลย์อยู่แล้วมันดีเลย์อยู่แล้วมันดีเลย์เยอะทีเดียวล่ะ
โอเคแสดงว่าตรงนั้นตูจะต้องเอาเสียมแทงไอ้สัตว์นั่นไงตายกันตายกันก่อนเนี่ยจังหวะรีบไงจังหวะรีบทุกทีอ่ะจะมีอาการรีบร้อนไอ้หนูเวนตะไลก็ต้องรีบขนาดนั้นไหมประมาณเยี่ยมต้องเอาใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าเงินจะหมดครับได้ยินไหมได้ยินกดลูกเบียร์ให้นิดนึงครับได้ยินน้าบ้างยังได้ยินดังไอ้สัตว์ไอ้อะไรของกูนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยกดลูกดาวเฮ้ยมีดาวอ่ะดาวนี่ไอคอนใหม่เหรอไอคอนใหม่ไอคอนใหม่ไม่เคยเห็นเลยมีนี่ไอคอนใหม่กดไปดูเท่าที่เห็นนะชุดใหม่แม่งไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไม่ได้เข้านานแสดงว่าเป็นคนได้ยินแล้วเนาะเฮ้ยโอ้โหสวยมีดาวมีเพชรอะไรเต็มเลยเพชรอะไรเพชรเพชรบันไดญาติเพชรมายาอ๋อเพชรมันห้าโมงเย็นไม่เป็นไรหรอกมั้งโตๆกันแล้วเฮ้ยดังขึ้นมาแบบเขาเรียกอะไรขึ้นมาจนได้ยินได้จนได้ยินได้โอเคเรื่องของเรื่องเป็นนี่คือแต่ละคนอาจจะไม่รู้ว่านะก็มีประเด็นเลยว่าแบบโปเกมอนโกเนี่ยเขาเรื่องอะไรนะไม่ให้เล่นในหน่วยงานราชการใช่ป่ะใช่ก็เลยก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังไม่มีแบบข้อกำหนดอะไรไอ้พวกเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งหลายเลยข้าราชการทั้งหลายเลยหรือลูกจ้างอะไรเงี้ยก็เดินจับโปเกมอนกันทั่วไปเลยไอ้เราก็เป็นหนึ่งนะที่เป็นคนที่ได้จับโปเกมอนแต่ว่าคือก็ต้องบอกจะบอกไอ้เดียต้องบอกเด็กๆด้วยแหละคือทำไงเราก็เป็นคนที่ไอ้ก็ไม่ได้น้อยแล้วนะต้องบอกเด็กๆด้วยว่าเฮ้ยถ้าจะเล่นนะก็นิดกว่าดูรอบข้างด้วยดูกาลเทศะด้วยอ่ะมันมีเหตุว่าแบบเหมือนกับก็ว่าเจอคือเล่นแต่ต้องมีสติอ่ะเอางี้ดีกว่าเล่นต้องมีสติอ่ะไม่ใช่หรอเอาก็อยากเล่นแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือก็มองด้วยท้ายขวาเว้ยรถมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเจอคอยคิดก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยต้องพุ่งเข้าไปถึงตรงนั้นคือถ้าอยู่ในระยะหน้าจออ่ะอยู่ในระยะหน้าจออ่ะก็จับได้หรอกก็ไปยืนข้างทางหรือข้างทางหน่อยนะมันก็ไม่ได้เสียหายมันก็ไม่ได้หายไปเลยอ่ะมันก็นี่บ่นคนแก่นิดกว่าบ่นดิคือแบบเราก็ควรจะสร้างสังคมให้มันน่าอยู่เข้าใจโอเคส่วนมันคือเกมเว้ยเข้าใจใช่ไหมมันส่วนมันคือเกมแต่ว่าตัวเราก็ใช้ชีวิตให้กับเกมให้มันอยู่ได้ด้วยไม่ได้เป็นปัญหาอีกใช่ไหมคนบอกเนี่ยแล้วก็จะมาว่าผมว่าเฮ้ยเนี่ยผู้ใหญ่แอนตี้ว่ะเกมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็ใช่ก็คุณทำตัวใช่เพราะพวกมึงทำอย่างนี้เองอ่ะอยู่ดีๆคนเดินๆอยู่ริมทางเลยก็อยู่ดีก็หยุดอ่ะแล้วคนเดินตามมาคือทำไงหรือว่าอยู่ดีๆแบบในสวนสาธารณะอย่างเงี้ยเลนวิ่งกับเขาวิ่งกระตุ้นอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบจุดกลางเลนเพื่อนต่างโปเกมอนต่างเขาก็ต่างเอาดิแล้วเราก็ต้องอยู่กันแบบให้เข้าใจร่วมกันมันก็ไม่ยากเว้ยโปเกมอนป๊อปอะไรเงี้ยมันก็ระยะมันไม่ใช่หรอกว่าต้องยืนติดเถิดกันนิดก็ได้พี่เด็กนี่เนาะก็ถือว่าแบบเราจะได้เกมเป็นของสุดด้วยแหละคนเขาจะได้ไม่ยากเอาไม่อ่ะ
จบการบนอ้าวจบกันเฉยๆจบบนไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยแบบว่าแบบว่าเหตุว่าเขาด่าเพราะว่าเราว่าส่วนคือคนที่เล่นโปเกมอนโกนะเราว่าส่วนเป็นคนที่ไม่รู้ว่าอะไรนะคือหมายถึงว่าระยะการจับการเติมคือจะเป็นเอามาผ่ามะพร้าวห้ามาขายส่วนนั่นแหละคนรู้แล้วก็คือรู้แล้วเนาะแต่ที่รู้เนี่ยคือแบบในตัวละครมันจะมีวงโอ้ยตัวละครของเราจะมีวงกลมอยู่ว่ามันได้ขนาดไหนใช่ถ้าเราอยู่ในระยะที่เป็นวงกลมสีขาวเนี่ยเราก็ไปโปเกสต็อปได้เนาะโปเกสต็อปมันจะเด้งขึ้นมาเป็นโปเกบอลว่าเอ้ยมันอยู่ในระยะเราสามารถเก็บได้ใช่ไม่จำเป็นจะต้องหยุดเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องเดินเข้าไปนี่ออกปะแค่อยู่ตรงนี้ก็ได้เออไม่ต้องไปใกล้แบบใกล้มากใช่คือแล้วอย่างนึงคือนอกเหนือสิ่งอื่นใดคือมันคือเรื่องความปลอดภัยส่วนคนใช่เกมเขาก็เตือนจะตายหาแล้วแม่งคือก่อนเข้าเกมทุกครั้งอ่ะเขาก็เตือนแล้วทำอะไรต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะใช่แล้วก็ส่วนก็ต้องจำเป็นคือกลายเป็นว่าฉันอยากเล่นเกมแบบไม่ได้กลัวเลยว่าตัวเองจะโดนรถชนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องป่ะแล้วพระชาวก็ดูข่าวเฮ้ยเออพระชาวดูข่าวแล้วก็คุณอย่างเงี้ยว่าแบบมีคนบอกว่าแบบเนี่ยเราไม่โทษบอกก่อนออกตัวก่อนว่าเราไม่โทษใครเราไม่โทษฝ่ายครอบครัวหรือเราไม่โทษเกมเพราะว่าสิ่งที่เราเจอในข่าวบอกว่ามีพ่อโพสต์เรื่องว่าใช่มีพ่อโพสต์เรื่องโปเกมอนโกเออว่าลูกติดโปเกมอนโกแล้วโดนรถชนคำถามคือใครคือคนผิดใครคือคนผิดถูกป่ะใครคือคนผิดใครคือคนผิดใช่เกมไม่ได้ผิดเกมเตือนด้วยใช่โอเคเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งว่าไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเว้ยคนอ่านไม่รู้เรื่องแต่เราเข้าใจส่วนนี้นะแต่แบบว่าแล้วมันคือคอมมอนเซนส์นะบอกปะมันคือคอมมอนเซนส์ว่าอยู่บนถนนต้องระวังรถอ่ะเออนี่มันมีแค่นี้เว้ยว่าอยู่บนถนนควรระวังรถถูกปะขับรถมันไม่ควรโทรศัพท์มือถือไม่ว่ากรณีใดก็ตามใช่คุณควรจะต้องมีสมาธิอยู่กับข้างหน้าทางของคุณจริงป่ะเรื่องมันมีแค่นี้เว้ยคือแบบแล้วกลายเป็นว่าเขาพูดเกมซึ่งถามว่าเราแฮปปี้ไหมที่เขาพูดเนี่ยเราก็ไม่ชอบไงชอบนะเราก็ไม่แฮปปี้นะเพราะว่าเราก็ยังไม่เกิดมีสติได้เนี่ยเราก็เริ่มเกิดโอเคได้แต่ว่าเออเราก็กลายเป็นว่าเกมกลายเป็นโจทย์สังคมแล้วก็กลายว่าไอ้สิ่งที่เรารอคอยว่าเราจะได้ได้รับแก่ทุกกลายเป็นว่าเป็นปัญหาสังคมไปซะอย่างนั้นมันใช่เรื่องไหมไม่ใช่เรื่องดังนั้นเนี่ยก็เราสร้างสังคมได้เกณฑ์ที่ได้อะก็ควรจะช่วยกันอยู่ที่พวกเรานี่แหละใช่อยู่ที่พวกเราช่วยกันคือไม่ต้องไปขอร้องใครไม่ต้องบอกว่าโอ้ยรัฐบาลช่วยเธอเออเขาไม่สนไม่ใช่เขาไม่รู้เขาไม่สนด้วยแต่ว่าแบบก็เขาบอกว่าถ้าเกมเปิดมาปั๊บมันเป็นว่าเออซึ่งมันทำให้เกิดก็มีไหมเขาก็ปิดแบบเอาพูดตรงๆเราไม่ได้กล่าวเขาใครผิดเลยไม่ได้หาว่าจะต้องคนนี้จะต้องมีแพ้มีอะไรไม่ใช่ใช่ก็ถามว่าคิดกันง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในบ้านเราเป็นเจ้าของบ้านคนที่อยู่ในบ้านทำเรื่องที่เป็นผิดเราก็ต้องยกเลิกสิ่งที่เขาทำแล้วมันผิดเรื่องข้อแรกคือถามว่าเขาไม่สนใจเลยว่าไอ้โปเกมอนโกจะได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์อะไรเขาไม่สนเราไม่ต้องเราดูกันแค่เออจะไอ้เรื่องประโยชน์เนี่ยค่อยเล่าให้ฟังเพราะว่าคือตอนนี้มันก็มีไอ้เรื่องที่ด้านดีก็ด้านดีก็มีด้านที่เสียก็มีไงมันมีให้เห็นทั้งสองอย่าง
แต่ว่าอยากจะแชร์เรื่องด้านที่ดีบ่อยคือการทีที่ว่าทำให้แบบว่าการไลฟ์ฟีดครั้งนี้จัดเป็นเรื่องแบบเรื่องเกมกันอย่างนี้กลายเป็นเรื่องซีเรียสแต่ว่าซีเรียสจริงก็จะบอกว่าแบบจะบอกว่าไงดีว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องคิดต้องตระหนักนะครับที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตระหนักถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องเบสิกอะน้องเรื่องความปลอดภัยอันนี้คือจริงคือเราไม่ต้องห่วงว่าใครจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวเราเองเอาว่าเล่นเกมเราไม่โดนรถชนไม่ตายเอาตัวเองให้รอดอ่ะพอแล้วไม่ตายสิเพราะว่าถ้าตายไอ้ทางบริษัทที่ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้มาจ่ายค่าให้เรานะตายก็ตายไปดีสุดเรื่องของเรื่องก็แค่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็รักษาชีวิตด้วยรักษาร่างกายตัวเองด้วยเพราะว่ามันก็เรื่องเราต้องดูแลตัวเองเล่นเองตายเองใช่เล่นเองตายเองใช่มันก็แค่แล้วก็บอกอะไรวะส่วนเรื่องด้านดีเราคุยเรื่องด้านดีนะคือเรื่องด้านดีเว้ยเพราะว่าโปเกมอนโกเนี่ยมันทำประโยชน์ได้หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าที่เอาง่ายๆว่าไอ้ที่เป็นโปเกตอปอะคนเต็มไปหมดคนเต็มใช่คนแน่นคนแน่นเรืองเต็มไปหมดอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองในมองของนักธุรกิจด้วยว่าโอเคนะก็จบธุรกิจนี้นะก็เป็นโอกาสธุรกิจเลยระหว่างทางที่น้าไปขึ้นเรือไปก็มีโปเกตอปซึ่งเป็นโปเกตอปที่ห้าล้านก็แปลว่าถ้าเป็นน้าก็จะตั้งอีเวนต์เลยว่าแบบโปเกตอปแล้วก็ชวนคนมากินเลยแล้วก็จะปล่อยให้ได้กี่โมงอะไรก็ว่ากันไปจริงถ้าใช้เป็นใช่ถ้าใช้เป็นถูกต้องซึ่งอะไรที่ตอนนี้ก็เริ่มใช้แล้วใช่ไหมมีอะไรนะเซนทันสุราษฎร์ใช่ไหมเซนทันสุราษฎร์ใช่แล้วก็ท่านพระรามเก้าหรือเอสท่านพระรามเก้าหรือท่านอาร์ตที่ว่าก็ทำได้เหมือนกันซึ่งก็ดีเป็นโอกาสธุรกิจก็เรื่องอะไรวะก็เป็นร้านเสียร้านอาหารถ้าแบบว่าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่มันแจ่มเลยมันโคตรแจ่มมากๆอ่ะแล้วเหตุส่วนสาธารณะบางทีจับไม่ได้พิจิตรบ้างที่บอกว่าคือทางผู้ว่าถ้าผู้ว่าจังหวัดเขาก็มีวิสัยทัศน์อืมคือแบบเปิดไม่ได้เลยติดตั้งไฟทุกก็มีคนจะเล่นแล้วอะไรก็หยุดเล่นไม่ได้ก็สร้างออนไลน์ไปเลยเดียวกันว่าติดตั้งไฟเพื่อให้คนได้เล่นได้เล่นปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็ดูว่าแบบเขาก็แข่งตัวคนที่เล่นตรงนี้ก็เอ้ยจากเหตุการณ์โปเกมอนโกงก็ทำให้เห็นหลายอย่างครับว่าคนโง่ก็คือคนโง่ใช่คนที่มีปกติก็คือคนที่ด่าใครโง่ไม่มีปกติแต่ก็ไปหาเองว่าเราว่าใครโง่ก็จริงจริงปกติก็ไม่มีปกติแค่ไหนเอาเป็นว่าเล่นจะเป็นปกติมันไม่ยากเลยเกมเล่นได้อยู่ครับตอนจะตายไอวีหาดูดีนั่นเองเล่นเกมง่ายกว่าก็ทำอะไรขอเราจะได้เกมเล่นกันแค่นี้ผู้ใหญ่ก็ได้ตอนตายเลยว่าเราเล่นเกมจบการโกนด่าคิดไปยืนบนขอ
จบการกดแล้วด่าไม่โปเกมอนโกนี่มันเกมหัวร้อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เลือกทีมครับบอกเลยว่าที่ขอบอกว่าสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองครับวันวานฟักไข่เราเป็นสายน่ารักสายมุ้งมิ้งครับสายมุ้งมิ้งนะครับพอดีเลยก็เล่นหนาวซึ่งตั้งโจกแล้วกันเวลาเรียนก็คือเรียนอยู่นะเออเรียนก็คือเรียนนะจ๊ะอย่าไปส่องตามแบบใต้ตรงใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับเออถึงเรื่องส่องขอร้องล่ะปิดเอออาด้วยใช่ๆโอ้โหอันนี้พูดเลยจริงๆอันนี้พูดเลยแย่ๆจริงๆแย่จริงเรื่องนี้ต้องถึงครูอังคณาแน่นอนคือถือว่าขอร้องกันแหละแล้วก็เพราะว่ามันเป็นคือไปส่องเรารู้เว้ยมันก็สนุกแหละมันก็เห็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมันบางที่มันยังไงล่ะมันเขาไม่ได้อยากจะไอ้นี่กับเราด้วยใช่เขาไม่ได้สนุกกับเราด้วยอ่ะกับเราด้วยมันเป็นเรื่องส่วนคนส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็แบบในเอาง่ายๆแบบในฝรั่งเศสเขาเป็นกฎหมายนะว่าถ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าคุณถ่ายรูปคนโดยที่ไม่ได้ขอโดยไม่ได้ขอใช่มึงโดนหนักแน่นอนนี่เขาตารางเลยนะเขาคุกเลยนะซึ่งมันไม่โอเคคือเราก็ไม่อยากให้ใครมาอยู่ดีๆมาถ่ายรูปเราถูกปะคือโอเคบางคนเขาซีเรียสไงถ้าบางแบบเอ้ยบ้านฉันบ้านหน้าว่าฉันสวยก็มันก็อีกเรื่องนึงไม่ได้บ้านหรอกปะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบสอบเปลืองแบตด้วยอย่างเปลืองแบตอีกใช่เข้าใจตรงแล้วก็เล่นก็ไปตามจุดโปเกมอนป๊อปต่างๆครับก็คิดถึงว่าหลงข้างทางเนาะจากขวาทางเพื่อนเนาะที่โปเกมอนป๊อปที่อนุสาวรีย์มันจะอยู่ตรง BTS ซึ่งเป็นเดินผ่านของวันก็เห็นว่าไอ้สัตว์เขาก็ยืนตรงโปเกมอนป๊อปนั่นแหละแต่ว่ายืนหาทางคือทางเลยว่ายืนอยู่ทางแล้วก็ยืนเรียงกันซึ่งมันน่ารักดีไม่ได้ขีดขวางการจราจรคนก็เดินได้โอเคมันจะดูประหลาดคือว่าแบบคนก็มายืนดูว่าไอ้พวกมันทำอะไรกันแล้วก็เราไม่ขีดชาวบ้านก็โอเคเนาะจบเรื่องด่ารอบก็เป็นคนออกความเก๋ของโปเกมอนโกคืออะไรบ้างเจ้านายอาเวอายุ60แล้วก็จะดีกันแบบนี้แหละได้แทนเขาบอกว่าจะเป็นการเล่นตัวเล่นหรือเปล่ามาหาผมก่อนจับยังไงครับจับยังไงวะครับไอ้โปเกมอนโกจับยังไงวะแล้วสอบเล่นปั๊บแกก็เล่นนะแต่ก็เล่นคือเจ้านายนะแบบโอ้ยหนักปั๊บเจ้านายนะเขาก็ค่อนข้างสนใจในเทคโนโลยีเลยก็มีผู้ใหญ่ที่แบบว่าจะเรียกว่าอะไรสนใจก็มีเยอะก็มีเยอะใช่ผู้ใหญ่ขวางโลกก็มีเยอะไอ้คนที่เป็นเด็กที่ขวางโลกก็มีเยอะแต่ว่าแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ผิดแต่ว่าแต่เด็กก็ไม่ผิดเนี่ยคนทุกคนมีความผิดต้องเข้าใจด้วยน้องผู้ใหญ่ไม่ได้พูดเราเห็นคอมเมนต์แบบนั้นก็ด่าแบบไม่มีสติอะด่าตามแต่แบบก็ไม่ใช่ตามน้ำเยอะก็ว่าตามน้ำแบบที่สุดล่าสุดไปดูที่เขาบอกว่าสชหรือว่าอย่างไร
มอมันไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นมอไม่ให้เล่นแบบบอลในประเทศไทยหรืออะไรประมาณนั้นนะโอ้โหก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะกัดกันดาบอกว่าถ้าเกิดสำหรับสุราเป็นไงครับโปเกมอนโกสำหรับสุราเป็นยังไงบ้างสุราชัดสักครู่เปิดแมปใหม่แล้วอย่างนี้